นี่อันนี้คือแมนนวลที่โหลดมาไว้เป็นเดือนละแล้วก็ค่อยๆอ่านแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเพื่อที่ว่าเวลาของมาเราจะได้แบบพอจะรู้แล้วว่ามันทำงานยังไงนี่1เดือนผ่านไปมันมาแล้ว3อันทุกอย่างมันจะมาเป็นแบบสั่งแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแยกมาโหถ้าอธิบายอะไรทุกชิ้นนี่คลิปนี้แม่งไม่จบแน่นอนอะ500 EP ไม่จบงั้นข้ามนะข้ามมาถึงวันนี้จะประกอบกันนี้บทที่1สิ่งนี้คือเครื่องพิมพ์3มิติเครื่องที่3ของผมครับถ้าใครที่ติดตามความประจนภัยของผมและเครื่องพิมพ์3มิติอยู่นะครับก็จะเจอว่าจริงๆแล้วผมมีเครื่องพิมพ์3มิติเครื่องนึงก่อนหน้านี้ยี่ห้อพูซ่าซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่แบบโอเคอ่ะถ้าเกิดคุณจะพิมพ์พลาสติกที่เรียกว่า PLA หรือว่า PETG มันเป็นพลาสติกที่หลอมละลายในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากประมาณสัก190องศาแต่ว่าผมเริ่มเจอว่ามันตากแดดแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มบวมเริ่มงอเริ่มเปลี่ยนรูปทำให้มันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในชิ้นส่วนทางวิศวกรรมที่ต้องการความแม่นยำและการทนทานมากๆได้วิธีแก้ปัญหาคือผมก็เลยจะพิมพ์พลาสติกที่มันอุณหภูมิร้อนมากขึ้นเพื่อมันแข็งแรงขึ้นและปรินเตอร์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปรินเตอร์ที่แจกไฟล์บนอินเทอร์เน็ตฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยมันยี่ห้อวอรอนผมก็เลยสั่งรุ่นนี้มาแต่ละชิ้นที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยชิ้นเล็กๆเต็มไปหมดเลยอะมาเป็นสายไฟมาเป็นข้อต่อมาเป็นชิปมาเป็นหัวมาเป็นเทปก็คือเอาง่ายๆผมกำลังจะสร้างเครื่องพิมพ์สมมิติขึ้นมาเองหนึ่งเครื่องนี่แหละด้วยดีไซน์ที่เขาแจกฟรีบนอินเทอร์เน็ตเขาบอกก่อนว่าอันนี้น่าจะเป็นซีรีส์แหละที่ทุกคนกำลังจะได้ดูอยู่เนี่ยซีรีส์ประกอบวอลลอนนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแหละว่าผมทำอะไรบ้างในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบทที่1ก่อนซึ่งก็คือบทประกอบเฟรมก็คือสิ่งนี้คือเฟรมเว้ยมันคือแท่งอลูมิเนียมแท่งนึงที่ถูกทำให้หลอมใช่ปะแล้วก็ฉีดออกมาเป็นรูปเนี้ยสิ่งเนี้ยเรียกว่าอลูมิเนียมเอ็กซ์ตรูชั่นหรือว่าการที่คุณฉีดอลูมิเนียมออกมาแล้วสิ่งเนี้ยมันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าคุณจะประกอบเป็นอะไรก็ได้เว้ยคุณก็แค่ตัดให้มันเท่านั้นแล้วคุณก็เอาน็อตมาชึมๆๆก็กลายเป็นอย่างงี้แหละประกอบอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงอะแล้วก็มีปัญหาเว้ยเพราะว่ามันบอกว่าคุณต้องให้มันได้ฉากมากที่สุดนะครับถ้าคุณไม่ทำให้มันได้ฉากคุณจะเกิดปัญหาในอนาคตผมก็เลยต้องไปหาฉากมาเนี่ยอันเนี้ยฉากผมใช้ฉากถึง3ฉากเลยนะเว้ยเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าฉากผมฉากจริงเปล่าวะอันนี้เป็นสิ่งที่ฉากที่สุดในชีวิตที่ผมเคยประกอบขึ้นมาแล้วครับไม่มีอะไรที่ฉากกว่านี้แล้วครับผมจะอธิบายต่อว่าทำไมการทำให้มันฉากอะถึงสำคัญด้วยความที่เครื่องพิมพ์สามมิติเนี่ยมันก็วิ่งบนแกนเนี่ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราสั่งคอมพิวเตอร์ว่าอ่ะคุณพิมพ์สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขึ้นมา1สี่เหลี่ยมมันก็ฟืดขึ้นมาซึ่งไอ้สี่เหลี่ยมนั้นน่ะคอมพิวเตอร์มันเห็นว่าตรงถูกไหมแต่ถ้าเกิดฉากของเราอ่ะมัน89อ่ะมันจะทำให้สี่เหลี่ยมนั้นอ่ะถึงแม้เราสั่งคอมพิวเตอร์ว่าให้มันพิมพ์90มันจะออกมาเป็น89เว้ยนี่เลยเป็นสาเหตุสำคัญว่าทำไมเฟรมมันต้องตรงแล้วผมก็ใช้เวลาวันหนึ่งให้มันตรง หลังจากทำเฟรมเสร็จปุ๊บเนี่ยบทสุดท้ายในบทนี้เขาก็เลยให้ติดสิ่งนี้เว้ยสิ่งนี้แทบจะเรียกว่ากระดูกสันหลังของเครื่องพิมพ์สามมิติสิ่งนี้คือลูกปืนเว้ยลูกปืนเนี้ยคุณลองสังเกตดูนะคุณเอามือจับเนี่ยคุณจะบิดซ้ายบิดขวาคุณบิดมันไม่ได้นะมันล็อกเลยอ่ะอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะทำให้ปรินเตอร์กลับไปที่เดิมได้ที่มันเคยอยู่ฟึบฮะและอันเนี้ยตอนที่ผมได้มันมาเมื่อที่ผมแกะซองเนี่ยมันโคตรจะสากมันโคตรจะฝืดเลยไอ้เจ้ารางเนี่ยก็เลยต้องไขควงเนี่ยขันมันออกมาแล้วก็ถอดประกอบข้างในจะมีลูกปืนขนาด 0.2 มิลลิเมตรผมแกะออกมาล้างทุกลูกจนมันลื่นเนี่ยแล้วผมก็เจอว่าไอ้เจ้าลินเนี่ยเลวเนี่ยมันละเอียดมากเลยนะเว้ยถึงขนาดที่ว่าเห็นไหมตรงนี้ผมใส่น็อตเข้าไปใช่ปะเพื่อให้มันยึดติดกับไอ้ตัวอลูมิเนียมเอ็กซ์ตรูชันเนี่ยถ้าเกิดผมขันอันไหนแน่นไปสักอันหนึ่งแบบแน่นผิดปกตินะมันจะฝืดตรงนั้นเลยมันโค้งเหรอใช่เพราะฉะนั้นเราต้องแบบตอนขันเราก็ต้องให้แรงมือเท่ากันทุกอันเนี่ยแล้วผมก็จูนจนตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าทั้ง4อันเนี่ยมันไหลได้ด้วยน้ำตักตัวมันเองเลยคือมันเวอร์มากอันเนี้ยถ้าเกิดติดเอียงอะสมมติว่าเนี้ยเอียงไปนิดนึงอะมันจะมีปัญหาเว้ยตรงที่ว่ามันจะไม่ขนานกับฝั่งตรงข้ามเว้ยแล้วเสร็จปุ๊บแบบเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงก็คือว่าในไฟล์ open source เขาก็มีไฟล์นี้มาที่ผมต้องพิมพ์ออกมาด้วยเพื่อที่จะ
ทำเป็นจิ๊กอย่างนี้มันเป๊ะมากขนาดนั้นเลยเหรอตอนแรกผมก็รู้สึกมันเป๊ะมากเว้ยจนกระทั่งเมื่อวานอ่ะผมลงสตอรี่ใน IG แล้วก็มีแฟนคลับคนนึงอ่ะที่เขาจบวิศวะสาขาอะไรเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติประมาณนี้แหละแล้วเขาทักมาว่าพี่บอสครับพี่บอสใช้แบบนี้มันจะไม่แม่นนะครับพี่บอสควรซื้อสิ่งที่เรียกว่าไมโครมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดกว่าเวอร์เนียร์อีกขั้นนึงเขาบอกว่าเอ๊ะไอการวางอะไรพวกนี้แหละเล็กๆน้อยๆนี่แหละสำคัญมากอันเนี้ยสิ่งนี้มันมีสิทธิ์พลาด 0.02 มิลมันยังแม่นไม่พอครับพี่บอสเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยแนะนำอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้สั่งมาอันนี้เป็นบทที่1คิดว่ามีประมาณกี่บท12บทครับโดยประมาณอาจจะเยอะหรือน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ว่าช่วงนั้นของผมมาไวไหมอะไรเงี้ยก็รอติดตามกันต่อไปนะครับกับซีรีส์วอลอนซีรีส์ประกอบวอลอนน่ะ